โอเคสวัสดีครับทัวริงเมกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอเดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้าเบิร์กแมน400มินิโซฟาเคลื่อนที่ต้องคันนี้เลยบิ๊กสกูตเตอร์สายหล่อสายสบายสายลักเขาเรียกอะไรสายนุ่มนวลก็แล้วกันสายหล่อสายนุ่มนวลต้องคันนี้ครับเบิร์กแมน400สีนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดก็ถือเป็นโฉมปัจจุบันแล้วก็เป็นสีในปัจจุบันนั่นเองนี่สีออกเทาแล้วก็ออกจะแนวเทาเข้มหน่อยตัดดำสำหรับวันนี้นะครับลูกค้าสั่งจัดชุดเรียกว่าปี๊บอลูมิเนียม3ใบนะคือเดิมเนี่ยลูกค้ามีปี๊บอลูมิเนียมอยู่แล้วนะครับเป็นชุดที่แกเคยใส่กับฟอร์ซ่านะครับแล้วก็เอามาจัดทำแหลกเพิ่มเติมให้กับเจ้าเบิร์กแมนเพื่อจะได้ใช้ชุดปี๊บชุดเดิมได้นี่เลยเอาพี่เอิร์ทขอตลับเมตรหน่อยนะครับเดี๋ยววัดกันให้ดูหน่อยนึงต้องบอกก่อนว่าโจทย์ก็คือว่าจะใช้รถคันนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับสำหรับปี๊บข้างเนี่ยเซตปี๊บข้างจะใช้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าปี๊บบนเนี่ยลูกค้าเลือกเป็น45ลิตรเพื่อที่ว่าจะเอาไปใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็เวลาที่ต้องเดินทางไกลแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็จะใช้ปี๊บบนที่แกมีอยู่อีกใบนึงคือ65ลิตรซึ่งต้องเปลี่ยนถาดนะแล้วก็ไปร่วมกันกับแหลกท้ายแหลกข้างปี๊บข้างเซตนี้นั่นเองเดี๋ยวเราดูความกว้างของเขานิดนึงนะครับว่าเมื่อใส่ปี๊บไปแล้วเนี่ยปี๊บข้างไปแล้วความกว้างรวมกันแล้วนะครับตอบคำถามเลยมีคนสงสัย110เซนนะ110เซนในขณะที่แผ่นสำหรับคันนี้แผ่นจะเป็นตัวที่กว้างที่สุดนะครับคุณเบิร์ตขอบคุณครับทำได้ดีนะครับได้นะครับตัวแฮนด์คันนี้นะครับรวมๆแล้วอยู่ที่78เซนติเมตรนะครับ78เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความกว้างของตัวปี๊บเมื่อเราใส่ปี๊บแล้วเนี่ยก็จะกว้างกว่าปกตินะครับจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีการเล็งแล้วก็เรียกว่าต้องใจเย็นนั่นเองในเวลาขับขี่นะครับแต่เราก็เคยบอกมาแล้วว่าเทคนิคในการที่เราจะเผื่อระยะนะครับที่เราจะเผื่อระยะก็อย่าลืมว่าถ้าเราเปิดเท้าเปิดปลายเท้าแบบนี้เวลาเราขับขี่ไปในที่ที่จำเป็นจริงๆที่ต้องเรียกว่าซักแซกบ้างนะครับผมนะครับเปิดปลายเท้าแบบนี้เพื่อจะกะระยะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ทางที่ดีที่สุดก็ต่อแถวกันไปนะครับเราดูชุดซื้อกันหน่อยนะครับปี๊บจะเป็นข้างละ38ลิตรนะครับไขกุญแจกดล็อกนะครับเปิดฝาได้เลยนะครับในกรณีที่ลูกค้าใส่ปี๊บเป็น65ลิตรนะครับมีความจำเป็นว่าปี๊บ65มันจะออกมาประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่าจะต้องถอดปี๊บบนก่อนแล้วจึงจะเปิดฝาปี๊บข้างได้นะครับผมเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้ตัวปี๊บข้างเนี่ยมันออกมาเกินมากไปกว่านี้นะครับนี่คือระยะที่ปลอดภัยที่สุดละนะครับตัวปี๊บข้างเองก็จะมีอินเนอร์ที่ตัวฝาแล้วก็ที่ตัวบอดี้ให้มาแบบนี้เลยล็อกกรณีที่ต้องการเอาตัวปี๊บออกจากตัวรถนะครับไขกุญแจปลดล็อกครับปึ๊บเก็บสลักครับแล้วก็จับตัวปี๊บดึงถอยหลังขึ้น45ปึ๊บแบบนี้เลยนะฮะจะเห็นว่าระยะของตัวแหลกเนี่ยดูจากระนาบนะครับก็จะไม่เกินไม่เกินแฮนด์ระนาบของตัวแหลกเนี่ยจะไม่เกินแฮนด์ระยะก็จะอยู่ประมาณชุดขี่รถนั่นเองนะครับในความหมายก็คือสามารถที่จะขับขี่โดยที่ไม่มีปี๊บข้างเนี่ยนะครับอยู่ในเมืองขับขี่ได้เลยปกติเลยเรามาดูแหลกนิดนึงนะครับว่าชุดแหลกความกว้างของเขาอยู่ที่ถ้าไม่มีชุดปี๊บนะครับรวมหัวล็อกแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ62เซนติเมตร
นะครับโดยประมาณ62เซนติเมตรในขณะที่แฮนด์กว้างสุดคือ73เซนติเมตร78เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่คือระยะของเขาในส่วนของตัวปิ๊บบอลปิ๊บบอลเป็น45ลิตรเปิดมาปั๊บก็จะมีอินเนอร์ให้นะครับมีอินเนอร์ให้ที่ตัวฝาแล้วก็ตัวบอดี้แบบนี้เลยตัว45ที่ใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนั้นด้วยนะปึ๊บออดนะครับกดสลับเซฟตี้กดล็อกแล้วดึงตัวปิ๊บถอยหลังตรงๆชุบขอแบงนิดนึงแน่นหน่อยนะยังไงอยู่ปึ๊บเราสามารถที่จะหิ้วตัวปิ๊บบนแบบนี้ได้นะครับตัวถาดล็อกนะครับสามารถที่จะยึดอยู่บนเพลทชิ้นนี้จะเป็นชุดเพลทแบล็คนะครับของตัวแพนเทอร์เขานี่เราทำที่เกี่ยวแล้วขอคงตะขอเกี่ยวมาเผื่อจะมัดตรงมัดเต็นท์ไปแคมปิ้งได้ด้วยนะครับเหล็กที่ใช้ทำหลักผ้านะครับเป็นเหล็กหนา9มิลนะครับน็อตทุกตัวให้เป็นน็อตสแตนเลสทั้งหมดมาพร้อมกับชุดค้ำหลังกันโครงตัวนี้นี่ฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองใส่กลับคืนทั้งเซตเลยปึ๊บจะเห็นว่าสามารถที่จะใส่ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับเป็นแบบกดเร็วแล้วก็ใส่เร็วขึ้นทีนี้ครับใส่ด้านเลยปึ๊บล็อกดันขับแรงหน่อยจึ๊บเรียบร้อยนี่ครับโอเคสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับเดี๋ยวจะใส่ราคานี้ไว้ให้ใต้โพสต์ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ